มีคนมากมายหลายคนนะคะที่พูดถึงเกี่ยวกับเรื่องของพระสิริของพระเจ้าในชีวิตบางคนก็บอกว่าเนี่ยอยากให้พระวจนะของพระเจ้าทำงานมากขึ้นในชีวิตอยากจะให้พระสิริของพระองค์ใช้ส่องผ่านทางชีวิตของเรามากยิ่งขึ้นบางคนก็ไปนั่งอธิษฐานขอให้พระสิริฉายส่องแต่ว่าพระสิริจะฉายส่องในชีวิตของเราได้ยังไงจริงๆแล้วเรามีตัวอย่างให้ดูจากในองค์พระเยซูคริสต์เองพระสิริของพระเจ้าจะฉายส่องผ่านทางชีวิตของเราได้อันดับแรกเราต้องดูก่อนนะคะว่าพระสิริฉายส่องยังไงจะดีไหมถ้าเกิดมีคนมองมาที่เราแล้วเขาก็ยังเห็นเราเป็นแบบของเราอย่างนี้ไปเรื่อยๆไม่มีการเปลี่ยนแปลงอะไรเลยในชีวิตคนมองมาเขาไม่สามารถเห็นถึงองค์พระเยซูคริสต์ได้แต่มีคริสเตียนมากมายหลายคนที่เขาดำเนินชีวิตไปเมื่อคนมองมาแน่นอนเขาเห็นภาพลักษณ์ข้างนอกของเราแต่เขามีความรู้สึกว่ามีอะไรบางอย่างเกี่ยวกับเราที่ต่างจากคนอื่นเขาเห็นเราแล้วเขารู้สึกว่ามีอะไรที่สวยสดงดงามอยู่ในชีวิตของเรามีอะไรที่ดึงดูดเขาให้เข้ามาหาเราอยากจะทำความรู้จักกับเราอยากใกล้ชิดกับเรารู้สึกเหมือนเรามีอะไรดีๆที่จะเป็นอิทธิพลให้กับเขาได้นั่นคือพระสิริของพระเจ้าที่จะทำงานผ่านทางชีวิตของเราแต่พระสิริของพระเจ้าจะไม่ใช่ว่าอยู่ๆสำแดงผ่านทางชีวิตของเราเพียงเพราะว่าเราบังเกิดใหม่และเราไม่เปลี่ยนแปลงอะไรเลยพระสิริของพระเจ้าจะดำเนินผ่านจะฉายส่องผ่านทางชีวิตของเราได้ก็ต่อเมื่อเรามีลักษณะเหมือนพระองค์ถ้าเกิดว่าตอนนี้เราไปอยู่ที่ต่างประเทศนะคะคนมองมาเขาอาจจะพอเดาได้ว่าเราเป็นคนเอเชียบางคนดูลักษณะนิสัยบางอย่างความอ่อนน้อมความอ่อนโยนการช่างเอาใจการยิ้มเก่งบางทีเขาอาจจะถึงขั้นบอกได้ว่าเป็นคนไทยลักษณะบางอย่างของเราสามารถที่จะแสดงออกมาได้ถึงความเป็นตัวตนของเราแต่ว่าทั้งหมดนี้มันเกิดขึ้นได้เมื่อเราได้รับการหล่อหลอมให้เป็นอย่างนั้นตอนนี้เราทุกคนได้ชื่อว่าเป็นคริสเตียนคริสเตียนหมายถึงการเป็นเหมือนพระคริสต์และชีวิตของเราณปัจจุบันนี้เป็นเหมือนพระคริสต์แล้วหรือยังเราจะเป็นเหมือนพระคริสต์ได้ยังไงเราสังเกตได้นะคะว่าองค์พระเยซูคริสต์ใช้เวลาในการที่จะอธิษฐานส่วนตัวกับพระเจ้าเฝ้าเดียวกับพระเจ้าใช้เวลาในการที่จะอธิษฐานนมัสการพระองค์รับรู้ว่าพระบิดาต้องการยังไงและพระองค์เลือกที่จะทำตามอย่างพระบิดาพระองค์ทรงเลือกที่จะไม่ทำตามใจปรารถนาของพระองค์เราเองอยู่ในโลกนี้บางครั้งความปรารถนาของเราไม่ได้ตรงตามทางของพระองค์บางครั้งสิ่งที่เราตั้งใจที่จะทำจะพูดมันเป็นแค่สิ่งที่เราได้รับการหล่อหลอมถูกสอนถูกเปลี่ยนแปลงมาจากสิ่งอื่นแล้วพระคัมภีร์บอกว่าเรามีพระวิญญาณของพระเจ้าประทับอยู่ภายในเราเมื่อเราบังเกิดใหม่แล้วและพระองค์ทรงเป็นสุภาพบุรุษพระองค์ไม่บีบบังคับเราพระองค์ไม่ได้ทำให้มือของเราหยุดจากการที่กำลังจะไปหยิบจับของที่ไม่ถูกต้องพระองค์ไม่ได้จับหัวเราหันเมื่อเราเจอสิ่งที่ไม่น่าดูแต่พระองค์จะบอกข้างในใจเราลึกๆและเมื่อเราเลือกที่จะปฏิบัติตามเราสามารถที่จะให้พระสิริของพระเจ้าสำแดงผ่านทางชีวิตของเราได้เราจะเป็นเหมือนพระองค์มากยิ่งขึ้นให้เราเลือกนะคะว่าในแต่ละวันเราจะทำยังไงเราสามารถที่จะให้พระสิริของพระเจ้าทำงานผ่านทางชีวิตของเราและฉายส่องชัดยิ่งขึ้นได้โดยการที่เราเลือกมอบเวลาแรกของเราให้กับพระองค์เมื่อกี้จำได้ไหมคะบอกไปแล้วว่าวันอาทิตย์เราเลือกให้เป็นวันแรกของสัปดาห์เพื่อเติมเต็มเช้าขึ้นมาฝึกที่จะใช้เวลาเล็กน้อยมอบวันนี้ให้กับพระองค์ก่อนบางคนสามารถที่จะใช้เวลากับพระเจ้าได้เป็นชั่วโมงในช่วงเช้าบางคนอาจจะมีภาระอื่นเร่งรีบอย่างเด็กๆต้องไปโรงเรียนตอนเช้าแต่เด็กๆสามารถที่จะเลือกจัดสัก2นาทีอธิษฐานมอบวันนี้ให้กับพระเจ้าใช้เวลากับพระองค์มากยิ่งขึ้นจำได้ไหมพระเยซูคริสต์ทรงทำยังไงคะในสวนเกสเซมานีในขณะที่คนอื่นยังหลับไหลอยู่พระองค์เลือกที่จะไปใช้เวลาส่วนตัวกับพระเจ้าก่อนและในพระคัมภีร์ถ้าเราดูในชีวิตของพระองค์ในวัยที่พระองค์ยังเยาว์อยู่นะคะอายุ12พระองค์สามารถที่จะคุยกับบรรดาผู้ที่รู้พระคำของพระเจ้าได้นั่นแปลว่าพระองค์ที่ผ่านมาก็ได้เรียนรู้ได้ใช้เวลากับพระเจ้ามาด้วยไม่ได้หมายความว่า
จู่ๆตื่นขึ้นมาเพราะความที่พระองค์เป็นพระเจ้า 100% พระองค์จะสามารถรู้ทุกอย่างได้ทั้งหมดเพราะพระคัมภีร์บอกว่าพระองค์ก็เป็นมนุษย์ดังนั้นพระองค์ต้องเรียนรู้ต้องใช้เวลาเราเองสามารถที่จะเริ่มต้นวันเด็กๆเริ่มต้น2นาทีตื่นขึ้นมาอธิษฐานสรรเสริญพระเจ้าในช่วงเวลาที่โรงเรียนพักเบรกเราใช้เวลาตรงนั้นอธิษฐานกับพระเจ้าสำหรับเราที่เป็นผู้ใหญ่เราสามารถที่จะหาเวลาได้มากกว่าเนื่องจากว่าเราไม่มีอะไรที่ต้องเข้ามาในสมองของเราตลอดเวลาบางครั้งเราพักเบรกจากการทำงานสัก2นาทีอธิษฐานใช้เวลากับพระองค์อธิษฐานขอให้พระเจ้าใช้เราเป็นพระพรเมื่อเรายอมที่จะให้พระองค์ทรงใช้เราเป็นพระพรให้กับคนอีกมากมายพระองค์จะค่อยๆทำงานภายในใจของเราเราจะเริ่มรับเอาหัวใจแบบพระองค์เข้ามาพระองค์บอกให้เราหันไปทางไหนให้ทำอะไรให้เริ่มตรงนี้ให้หยุดตรงนั้นเมื่อเราทำตามพระสิริของพระเจ้าจะค่อยๆฉายส่องมากขึ้นในชีวิตของเราดังนั้นไม่มีประโยชน์อะไรถ้าเราจะไปอธิษฐานบอกว่าพระเจ้าขอพระองค์ทรงเทพระสิริของพระองค์ลงมาในชีวิตของลูกขอพระองค์ทรงใช้ลูกอย่างมากมายขอให้พระสิริของพระองค์ฉายส่องผ่านทางชีวิตของลูกและเราก็ไปทำตามแบบที่เราเคยทำมาตลอดเราทำแบบไม่ซื่อสัตย์เราทำแบบไม่ถวายพระเกียรติอย่างนั้นพระองค์ก็ไม่สามารถที่จะแสดงอะไรในชีวิตของเราได้ดังนั้นเราจำเป็นอย่างมากนะคะพระคัมภีร์ได้สอนเราเอาไว้ดูในยอห์นบทที่12นะคะยอห์นบทที่12ข้อ32พระเยซูได้บอกไว้ว่าเมื่อเราถูกยกขึ้นจากแผ่นดินโลกแล้วเราจะชักนำคนเป็นอันมากให้มาหาเราเมื่อพระเยซูได้ถูกยกขึ้นในฉบับภาษาอังกฤษบอกว่าเมื่อพระองค์นะคะได้ถูกยกขึ้นยกชูขึ้นพระองค์จะนำคนเป็นอันมากมาเราสามารถที่จะนำคนเป็นอันมากมาเชื่อในองค์พระเยซูคริสต์ได้เราสามารถที่จะนำให้เขาได้เห็นถึงความดีของพระเจ้าได้โดยผ่านทางการที่เรายกชูพระองค์ขึ้นมาเรายกชูพระองค์ผ่านทางการพูดคิดทำโดยให้พระองค์เป็นศูนย์กลางในชีวิตทำตามอย่างที่พระองค์ทรงสอนทำตามอย่างที่พระองค์เป็นตัวอย่างไม่มีมนุษย์คนใดสมบูรณ์แบบดังนั้นคุณไม่ควรที่จะยกมนุษย์คนใดให้เป็นต้นแบบของคุณมนุษย์ทุกคนสามารถที่จะผิดพลาดได้เสมอและถ้าเรามองมนุษย์ให้เป็นต้นแบบเป็นไปได้ว่าเราอาจจะผิดเหมือนเขาหรือเราเห็นเขาผิดแล้วเราผิดหวังในตัวเขาเลยหันออกจากทางของพระองค์ไปเลยดังนั้นเราไม่ให้มนุษย์เป็นต้นแบบของเราแต่เราให้พระเยซูเราให้พระวจนะของพระองค์เป็นต้นแบบของเราและเมื่อนั้นชีวิตของเราจะสามารถฉายส่องพระสิริของพระองค์ได้ให้เราเลือกในแต่ละวันนะคะว่าเราจะให้พระองค์ทำงานในชีวิตของเราเราจะเลือกทำตามที่พระองค์ทรงตรัสสั่งในใจเราจะใช้เวลากับพระองค์อย่างเป็นประจำต่อเนื่องการใช้เวลากับพระเจ้าแค่ช่วงเช้ากับช่วงเย็นยังไม่พอบางคนถามว่าต้องใช้เวลาอธิษฐานวันละกี่ชั่วโมงไม่ใช่กี่ชั่วโมงแต่บ่อยแค่ไหนต่างหากที่คุณได้ใช้เวลากับพระองค์รำลึกถึงว่าพระองค์อยู่ตรงนี้ด้วยจะหยิบจะจับอะไรจะช่วยเหลือใครจะทำอะไรต่อใครให้เรานึกว่าพระองค์ยืนอยู่ตรงนี้พระองค์มองอยู่และเมื่อเรารับรู้ตรงนี้เราสามารถที่จะให้ชีวิตของเราได้รับการเปลี่ยนแปลงจนเป็นคริสเตียนได้อย่างแท้จริงอย่าเป็นคริสเตียนเพียงเพราะว่าเราบอกว่านี่คือศาสนาอย่าเป็นคริสเตียนเพียงเพื่อให้เรามีชื่อนี้ติดอยู่แต่ให้เป็นคริสเตียนแบบให้ทั้งชีวิตได้เป็นด้วยให้คนมองมาแล้วบอกอ๋อนี่ไงคริสเตียนแปลว่าเหมือนพระคริสต์เขาใช้ชีวิตเหมือนพระคริสต์เขาอ่อนโยนเหมือนพระคริสต์เขารู้จักเป็นพระพรเหมือนพระคริสต์เขาตอบสนองทุกอย่างเหมือนพระคริสต์เขาทำอย่างนู้นอย่างนี้เหมือนพระคริสต์เมื่อเขามองมาอย่างนั้นชีวิตของเราจะประสบผลสำเร็จเป็นอันมากและนี่เป็นงานหนึ่งที่พระองค์บอกให้เราทำพระองค์บอกให้เราทำอะไรคะออกไปประกาศข่าวประเสริฐไปจนถึงที่สุดปลายแผ่นดินโลกให้เราเป็นพยานฝ่ายพระองค์ให้เรามีหน้าที่ในการนำการคืนดีกันมาหาคนทั่วไปทั้งหมดเป็นได้ไม่เพียงเพราะว่าเราออกไปยืนประกาศกลางแจ้งสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่ดีแต่ถ้าดีกว่านั้นคือชีวิตของเราดำเนินทุกวันจนคนต้องเข้ามาทักจนคนต้องเข้ามาถามจนคนต้องเข้ามาถามว่าทำยังไง
อยากเปลี่ยนแปลงด้วยแล้วก็ขอติดตามเรามาเพื่อที่เขาจะได้มาเจอพระองค์ในที่อย่างนี้ด้วยดังนั้นให้เราตั้งปฏิญาณกับตัวเองไว้นะคะว่าตั้งแต่นี้เป็นต้นไปพระสิริของพระเจ้าจะทำงานผ่านทางชีวิตของเรามากขึ้นเราจะอุทิศทุ่มเทเวลาของเราในการอธิษฐานกับพระองค์มากขึ้นเราจะอธิษฐานให้พระองค์ทรงใช้เรามากขึ้นหัวใจของเราจะไวต่อพระองค์มากยิ่งขึ้นและขอให้เราได้เลือกว่าแต่ละวันอย่างน้อยที่สุดมีสักอย่างนึงที่เรากล้าบอกกับพระองค์ได้เต็มปากเต็มคำในตอนค่ำว่าพระเจ้าวันนี้ลูกทำตามที่พระองค์ทรงสั่งแล้ววันนี้ลูกได้มอบของขวัญลูกได้นำสิ่งนี้มาถวายแด่พระองค์ที่พระองค์บอกให้ลูกหยิบยื่นให้คนนั้นที่พระองค์บอกให้ลูกช่วยเหลือคนนี้พระองค์บอกให้ลูกหยุดการกระทำอย่างนั้นพระองค์บอกให้ลูกลงมือทำอย่างนี้ลูกทำตามนั้นแล้วจริงวันนี้แหละลูกมอบให้พระองค์ให้เราเลือกนะคะอย่างน้อยวันละครั้งเท่านั้นเองวันละอย่างนึงและมันจะเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆในชีวิตด้วยและเมื่อนั้นคริสเตียนในประเทศนี้จะไม่เป็นเพียงแค่ไม่ถึง 1% อีกต่อไปตอนนี้เรานี่แหละที่จะทำให้คนทั้งหลายได้บอกว่าในยุคนี้ในปี2012จนถึงปี2013คริสเตียนหลายคนได้ทำให้คนอีกมากมายได้มาเห็นพระสิริของพระเจ้าและเปลี่ยนมาอยู่กับทางของพระองค์กลับมาอยู่ในอ้อมพระหัตถ์ของพระบิดามากขึ้นและมันจะเพิ่มขึ้นทุกปีทุกปีทุกปีจนอีกไม่นานนี้ก่อนที่พระเยซูเสด็จกลับมาประเทศไทยต้องมีคริสเตียนมากกว่า 50% ได้แล้วเอเมนแต่หญิงเชื่อว่าคุณมีใจและเชื่อว่าคุณต้องการให้คนในครอบครัวคุณเป็นหนึ่งในเปอร์เซ็นต์ที่คุณจะให้มาเชื่อพระเจ้าด้วยเช่นกันเพื่อนของคุณจะเข้ามาเป็นหนึ่งในเปอร์เซ็นต์นั้นด้วยเหมือนกันให้เราขอบคุณพระเจ้านะคะพระเจ้าลูกขอบคุณพระองค์ที่พระสิริของพระองค์จะฉายส่องผ่านทางชีวิตของเราทั้งหลายในฐานะที่เราเป็นเหมือนพระคริสต์ในฐานะที่เราทั้งหลายเป็นคริสเตียนลูกขอบคุณที่เราทั้งหลายรู้แล้วว่าเราสามารถที่จะให้พระสิริของพระองค์ทำงานผ่านทางชีวิตของเราได้โดยผ่านทางการที่เราจะยอมเปลี่ยนแปลงให้เป็นเหมือนพระองค์มากยิ่งขึ้นและเราจะเปลี่ยนแปลงได้โดยการอ่านพระวจนะอธิษฐานใช้เวลากับพระองค์และยอมเชื่อฟังเสียงและการทรงนำของพระองค์อยู่เสมอลูกขอบคุณที่ในชีวิตของเรานี้เราจะสามารถทำสิ่งต่างๆให้คนได้มองเห็นพระองค์ในชีวิตของเราได้และชีวิตของเราจะนำคนอีกมากมายมาอยู่ในทางของพระองค์ลูกขอบคุณพระองค์และขอสรรเสริญพระองค์ในพระนามแห่งองค์พระเยซูคริสต์อาเมน